สอนรามเคลื่อนไหวประกาศตัดขาดสัมพันธ์อดีตเมียติ๊กบิ๊กบัตเทอร์หลังโดนวินมอเตอร์ไซค์บุกทวงหนี้ซ้ำต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีข่าวของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่ได้ออกมาประกาศอยากขาดแล้วนะคะกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบัตเทอร์ค่ะโดยสาวติ๊กนะคะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเพราะตนเองนะคะเพราะว่ามีปัญหาหนี้สินต่างๆมากมายแล้วก็ติดหนี้พนันออนไลน์นั่นเองแล้วค่ะจึงทำให้ทั้งคู่นะคะก็ต้องถึงจุดจบนั่นเองแล้วค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านของหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่จากเดิมเป็นรูป3คนพ่อแม่ลูกนะคะแต่ต่อมาค่ะทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเปลี่ยนเป็นรูปคู่ลูกสาวนะคะกับน้องวิจิเพียงแค่2คนเท่านั้นแหละค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการตัดขาดอดีตเมียอย่างไรเยื่อใหญ่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะคะว่ามีวินมอเตอร์ไซค์บุกมาทวงดีอีกแล้วแหละค่ะจาก IG ซึ่งงานนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรละค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสอนรามแล้วกันนะคะ